สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพิ่มข้อมูลร้านค้าของเรานะครับก็มาที่เมนูตั้งค่าพื้นฐานนะครับแล้วก็มาที่เมนูข้อมูลร้านค้านะครับนะครับเริ่มแรกก็ใส่โลโก้ร้านของเราลงไปนะครับถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเป็นรูปขนาดเท่าไหร่ก็ได้นะครับเดี๋ยวโปรแกรมจะบีบอัดเองนะครับให้พอดีกับขนาดโลโก้นะครับมากดบันทึกตรงนี้เลยไม่ได้นะครับต้องกดอัพโหลดรูปภาพตรงนี้ก่อนนะครับนะครับให้ขึ้นมาอย่างนี้ก่อนนะครับถึงจะบันทึกได้พอใส่โลโก้เสร็จเราก็ใส่ข้อมูลร้านค้าของเรานะครับเป็นชื่อร้านชื่อบริษัทอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ใส่ที่อยู่เบอร์โทรอีเมลอะไรต่างๆใส่ลงไปให้ละเอียดนะครับข้อมูลที่เรากรอกตรงหน้าข้อมูลร้านค้าตรงนี้นะครับมันจะไปโชว์ที่อะไรใบเสร็จนะครับใบสลิปนะครับใบกำกับภาษีอะไรอย่างเงี้ยจะไปโชว์ตรงนั้นนะครับใบเสนอราคาอะไรพวกเนี้ยมันจะดึงข้อมูลตรงส่วนนี้แหละครับไปโชว์ข้อมูลที่จะเอาไปโชว์หลักๆก็คือมีโลโก้มีชื่อร้านนะครับที่อยู่นะครับเบอร์โทรอีเมลนะเลขผู้เสียภาษีอะไรประมาณนี้ครับโปรแกรมมันจะดึงไปใส่ตรงนั้นเวลาเราสั่งซื้อโปรแกรมมานะครับเริ่มแรกเราก็ไปเปลี่ยน username password ก่อนนะครับแล้วก็มาที่นี่เลยนะครับมาแก้ไขข้อมูลร้านค้าตรงนี้นะครับพอเสร็จจากตรงนี้แล้วก็ค่อยไปทำรายละเอียดขั้นตอนอื่นๆนะครับก็ใช้ไม่ยากนะครับก็เนี่ยครับก็ไม่มีอะไรยากนะครับจะหลายขั้นตอนเฉพาะแรกๆเฉยๆนะครับก็ต้องได้ไปตั้งค่าหลายอย่างนะครับเริ่มแรกนี่เป็นเลขที่ใบอนุญาตนะครับมีก็ใส่ลงไปนะครับไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับวันหมดอายุใบอนุญาตอะไรเงี้ยตรงนี้ใส่ไม่ใส่ก็ได้นะครับเพราะไม่ได้โชว์ในรายงานอะไรนะครับไม่ได้โชว์ในบินอะไรส่วนสองที่นี้ก็ใส่ไว้ก็ได้ครับกันลืมนะครับร้านเราอาจจะใบอนุญาตถึงวันที่นี้อะไรเงี้ยใส่เบอร์โทรใส่เบอร์แฟกซ์ถ้าอันไหนไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับหรือว่าขีดแดดไว้ก็ได้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอะไรเงี้ยใส่ Line ID นะครับตรงนี้ก็ใส่ไว้ก็ดีนะครับเผื่อให้ลูกค้าติดต่อนะครับส่วนมากสมัยนี้ก็ชอบใช้แต่ Line กันนะครับเวลาติดต่อสื่อสารง่ายดีนะครับเบอร์อีเมลนะครับอันนี้เป็นเว็บไซต์นะครับถ้ามีก็ใส่ลงไปนะครับถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับนะครับก็ตรวจสอบความถูกต้องนะครับสามารถแก้ไขได้ตลอดนะครับพวกนี้ถ้าเสร็จแล้วก็กดบันทึกได้นะครับกดบันทึกได้เลยนะครับถ้าตรวจสอบถูกต้องแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับส่วนนี้ก็ใช้งานง่ายนะครับนะครับถ้าเสร็จแล้วก็บันทึกเสร็จเรียบร้อยนะครับ